วันนี้เราจะพามาทานแหนมเนืองแล้วเราจะบอกสูตรเผยเคล็ดลับทานแบบไหนให้อร่อยขึ้นอีกหลายเท่าเรามาดูกันเลยค่ะแหนมเนืองที่เราซื้อมา1กล่องก็จะประกอบด้วยตัวแหนมนะคะแล้วก็มีผักสดก็จะเป็นแตงกวามะเฟืองแล้วก็กล้วยดิบนะคะแล้วก็แผ่นแป้งพริกสดกระเทียมสดค่ะถ้าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็ผักสดเขาห่อมาดีเลยนะคะก็จะเป็นผักสลัดกับผักแพรวค่ะไม่ช้ำเลยนะคะสดเลยค่ะส่วนตัวแหนมนะคะเราก็จะมาอุ่นด้วยกระทะนะคะก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคะพลิกไปพลิกมาก็ใช้ได้แล้วนะคะส่วนแหนมเนืองที่เราเรียกกันติดปากนั้นนะคะแท้จริงแล้วออกเสียงว่าแหนมเนืองนะคะตามภาษาเวียดนามที่หมายถึงเมี่ยงหมูย่างอะค่ะซึ่งในอดีตอาหารชนิดนี้นะคะถือเป็นของหายากหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดนะคะเพราะเป็นอาหารชาววังและรับประทานในกลุ่มชนชั้นสูงของเวียดนามเท่านั้นนะคะโดยปกติแล้วแหนมเนืองหรือแหนมเนืองเนี่ยจะประกอบไปด้วยหมูก้อนแผ่นแป้งผักสดต่างๆและส่วนสำคัญก็คือน้ำจิ้มอะค่ะที่แต่ละร้านก็จะมีสูตรแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ยี่ห้อที่เราซื้อมาวันนี้อร่อยเลยอะค่ะแต่จะเสียเวลานิดนึงนะคะในการเตรียมหั่นผักล้างผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้ทานก็ใช้เวลานิดนึงแต่อยากทานของอร่อยก็ต้องอดใจรอค่ะในส่วนของน้ำจิ้มก็จะประกอบไปด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะถั่วป่นแล้วก็พริกดองค่ะน่าทานไหมคะก็เริ่มทานกันเลยนะคะเตรียมเสร็จแล้วค่ะตัวแหนมมีน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ผักต่างๆแล้วก็จัดมาเป็นชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้แผ่นแป้งเนี่ยค่ะแช่ลงไปในน้ำเราไม่ได้ไว้แช่ไว้นานนะคะเราก็แช่แป๊บเดียวแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่นะคะถ้าเราทำนานๆนะคะมันทำให้แผ่นแป้งเละทานไม่อร่อยค่ะก็ใช้ทุกอย่างห่อเข้าไปมะเฟืองกล้วยดิบแตงกวาผักแล้วก็ตัวแหนมนะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มแล้วก็ใส่ปากเวลาเราเคี้ยวโดนแป้งนะคะมันก็จะเป็นหนึบ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 เหนียวนุ่มมันไม่เละถ้าเราเอาแป้งเนี่ยค่ะมาแช่ไว้ในน้ำนานๆอ่ะมันจะทำให้แผ่นแป้งเละคือไม่อร่อยอะค่ะลองทำดูนะคะว่าสูตรเนี้ยมันอร่อยขึ้นหลายเท่าแน่นอนค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากนะคะเพื่อนเพื่อนลองไปทำทานดูนะคะว่าคือไม่ต้องแช่แป้งไว้นานนะคะแค่เอาจุ่มๆขึ้นลงไปแล้วก็เอาขึ้นมามันจะได้ความเหนียวของแป้งทำให้อร่อยขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปทานต่อก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ